มาอีกแล้ววันนี้บูมไปจะมาเที่ยวงานบ้านและสวนแฟนะครับนี้เรามาไบเทคเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่างานมีต้นไม้อะไรน่าสนใจในงานบ้านและสวนแฟบ้างไปดูกันเลยครับอ๋อได้ๆแล้วโว้ยใหญ่มากหมอนหมอนโรงงานคุณงี้ได้ไงเนี่ยจะซื้อเจอดาราเหรอดาราไหนไปดูไหนพาไปดูหน่อยนี่ไงเราเจอลิซ่าอยู่นี่แล้วเราก็มาถึงโซนต้นไม้อันนี้ต้องดูอ่ะเหมือนว่าไม่รู้อ่ะอันนี้คืออายุ250ปีโอ้ my god นี่เป็นโซนกุ๊กกิ๊กต้นไม้จริงต้นไม้จริงทั้งร้านเนี่ยนิวพาราไดโซ 1,880 นี่พิงค์ปรินเซสจะซื้อต้นไม้เหมือนบ้านอ้ำใช่ไหมนี่ครับสวยเพียบฟ้าใบตองสับปะรังนี่เป็นร้านสับปะรดสีอันนี้พวกตระกูลบีโกเนียฮัลโหลผ่าได้ไม่เอาไปผ่าสวนมะม่วงตลับหน้าจังตอนปีสีเกษมเหลืองตัวนี้สวยมากกระดาษทองครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นปลาไทคอน 6,000 การส้ม 1,500 ต้นไม้สวยๆเยอะเลยเนาะก็แต่ราคาก็พอสมควรอยู่นะราคาก็งามอันนี้เป็นพวกไม้เพาะเนื้อเยื่อนะครับงามแบบเอื้อมไม่ถึงนะครับฮาวานะครับถุงเงินถุงทองแคคตัสสวนลุงเดชโอ้ราคาแคคตัสเราราคาเบาเลยกุหลาบนะครับอะไรเนี่ยแปลกมากเลยดูดิเทพพนมอุ้ยเหมือนน้องมือพนมเออกล้วยอ๋อชื่อกล้วยเทพพนมหน่อละ500อันนี้กล้วยเทพพลดโอ้กล้วยแปลกมากน้ำว้ายักษ์ต้นอะไรอ่ะกล้วยดาว100หวีเป็นเราจะเอาพิเศษเฉพาะสำหรับคนรับประทานสองค่ะลองชมพูต้นละ100เดี๋ยวลองมาดูโซนข้างนอกบ้างค่ะหนาวข้างในแอร์เย็นเดี๋ยวกี้เราเดินดูโซนข้างในแล้วก็ไม้สวยๆเยอะแต่ราคาก็สวยอยู่นะโอ้ยนุ่นๆการส้มด่างต้นไม้ในฝันซึ่งก็คงต้องฝันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวรอให้มันลดลงที่คาคอเลยกูคาคอนี่จันประกายดาวอีกหนึ่งต้นไม้ในฝันที่นะครับชื่อลูกเราไหนนะจันประกายดาวนี่หน้าไม้เขียวสวยจังชบาช้างไม้โบราณดอกไม้หายากเกินน้ำก็สวยดีนะถังด่างปะเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนี่ครับต้นหูช้างอันนี้หูเมียครับกามกุ้งด่างพาราไดโซ่นิวเรดเอเมอรัลนี่ได้ต้นไม้ติดมือกับบ้านนิดหน่อยก็ถือว่าโอเคนะต้นไม้สวยๆเยอะแต่ราคาก็แรงอยู่แต่ฝากนิดนึงถ้าใครมีโอกาสมาเนี่ยลองไปดูตรงโซนข้างนอกมันจะมีโซนด้านข้างอยู่เพราะว่าเขาบอกว่าทางโน้นคนมันอับไม่ได้เดินไปเป็นปัญหาน่าจะจากการจัดแผงงานอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูนะใครมาไปฝั่งนู้นด้วยงานอยู่นี้ตรงนี้มีโซนหนึ่งแต่ส้มไปจนสุดนู่นเลยนะสุดทางนู่นอ่ะเลี้ยวซ้ายไปจะมีโซนต้นไม้อยู่ราคาไม่แพงด้วย
มีของแรถูกๆอยู่ฝั่งนู้นอย่าลืมแวะไปดูฝั่งนู้นด้วยของกินด้วยเราไปดูโซนภารกิจต่อไปหาของกินครับบ๊ายบาย